อ่ะสองสาวใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับปิ่นพาค่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นมากไหมมากมากตื่นเต้นมากเนาะตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายทำจนถึงตอนนี้ก็คือเหมือนที่หนูพูดเลยว่าไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ยากยากมากๆยากในทุกๆวันเจออุปสรรคไม่เหมือนกันทุกวันเลยค่ะใช่ก็อยากดูแล้วค่ะดีใจไหมวันนี้เป็นวันวงสรวงเนาะแฟนไปกินเจอแฟนมาตั้งตารอพวกเราเลยก็ดีใจเพราะว่าแฟนคลับแบบน่ารักกับพวกเราตลอดแบบไม่ว่าจะแบบร้อนหรือว่าจะอะไรก็แบบอยู่ด้วยกันบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใช่หนูก็แบบโอ้ my god เห็นมาตั้งแคมป์ตั้งแต่เมื่อคืนเช็คอินอะไรเงี้ยหนูก็แบบโอ้ appreciate มากกับสิ่งที่เขาแบบทำให้เราก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ตอบแทนให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็เราภูมิใจในตัวทุกๆคนมากๆเลยด้วยการที่เป็นพรีเมียร์เรื่องแรกของเราทั้งสองคนเลยค่ะพูดถึงความยากของวันจริงคือจำได้ว่าแบบตอนถ่ายไพลอตอ่ะมันมีประโยคแค่3ประโยคใช่ก็พูดแล้วสั้นด้วยนะสั้นมากเครียดมากก็แบบกลัวพูดไม่ได้แล้วก็แบบมันภาษามันยากมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่แล้วพอภาษายากมีเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องราชาศัพท์ที่ต้องแบบใหม่หมดเลยทั้งเรียกได้ว่าผู้กำกับนักแสดงทุกคนคือเหมือนทำกันบ้านด้วยกันใหม่ทั้งหมดค่ะใช่มันจะตัดคำไหนออกแทบไม่ได้เลยหรือเปลี่ยนคำก็ไม่ได้เหมือนกันคือ the only option ก็คือจำให้ได้แล้วพูดไม่ได้มันต้องถูกต้องด้วยอ่ะใช่แบบคืออย่างเรื่องอื่นอ่ะหนูจะใช้ความเข้าใจบ้างแต่อันนี้คือบิดคำใดๆได้ใช่แต่อันนี้คือบิดคำไม่ได้ด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยทำไมยากมากค่ะเบกกี้ล่ะมันต้อง2หรือ3เท่าหรือหลายเท่าเลยมั้ยคะด้วยความแบบมากคือแรกๆคือไม่รู้จะทำยังไงเลยเครียดมากแบบนั่งอยู่กับบทแล้วแบบอย่างงี้เลยอ่ะคือเปิดดู Google คือ best friend อ่ะตอนนั้นอ่ะวงว่าอันไหนบ้างแต่พอเริ่มถามพี่ๆหรือถามเพิ่มกับ everyone อ่ะก็เริ่มมาช่วยกันเริ่มใหม่แล้วก็ค่อยๆเหมือนเรียนภาษาไทยไปอีกรอบนึงเพราะมันเหมือนต้องคือมันเหมือนแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกแบบนึงแล้วก็แปลภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจ emotion ที่ต้องสื่อออกมาเพราะว่ามันมีฉากอารมณ์เยอะเยอะเหมือนกันค่ะฟินช่วยได้แบบช่วยก็พยายามช่วยน้องเหมือนกันแบบให้ได้เท่าที่ทำได้เพราะว่าเหมือนทุกซีนมันต้องรันแบบเบรกดาวน์มันก็มีสคริปต์มีอะไรของเขาใช่แล้วคือถ้าสมมติว่ามันช้าไป1ซีนมันก็จะช้าไปทั้งวันก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยแบบถ้าสมมติว่าหนูจำของเขาได้หนูก็จะช่วยบอกเหมือนกันอ่ะเพราะว่าโอเคเบกกี้พูดคำนี้ซ้ำๆบางทีก็จะจำได้แล้วเพราะว่าต้องพูดซ้ำๆภาษาที่ยากแล้วแฟนสิ่งที่แฟนคาดหวังแบบเราค่ะก็มีบ้างมีตามความรู้สึกใช่ก็แบบพอความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นก็ตามความรู้สึกไปเลยมีทั้งน่ารักโรแมนติกมันมีทุกช่วงอายุดีกว่าเพราะว่าในปิ่นพักอะมันจะมีตั้งแต่แบบเด็กน้อยแล้วก็เริ่มเรียนเริ่มไปมหาลัยเนาะแล้วก็ทำงานก็เขามีคุณที่อยากต่อเนื่องใช่ก็ให้เขาเติบโตตามวัยของเขามันเป็นซีนที่หนักตั้งแต่ที่ผ่านมาที่เคยผ่านมาเลยตลอดสองปีตอนเอ็นซีแบบเรื่องนี้ตอบยากหนูว่ามันเป็นความรักของเขาอ่ะใช่มันเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าเขา appreciate กันแบบนั้นเขาดูข้างรักอ่ะใช่แล้วเขาก็แบบแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเคารพกันละกันมากๆว่าแล้วเขาก็รู้ความต้องการของกันละกันใช่ใครข้างมากกว่ากันในซีรีส์เดี๋ยวพอกันเลยโหโอ้โหชอบมันแรกๆอ่ะน่าจะเป็นอนินท์น่ะที่เขาหาตลอดแบบว่าที่คุณปิ่นจะไม่ค่อยแสดงตัวตนออกมามันมีแบ็คกราวด์ของตัวละครใช่แต่ก็ข้างรักทั้งคู่แหละค่ะในเรื่องของเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆก็แน่นเหมือนกันคุณโอ้คอสตูมทำกันมาหนักมากคอสตูมแม่เก่งมากแบบคือมันมีหลายเดย์มากๆเกือบร้อยกว่าเดย์ด้วยซ้ำแล้วชุดก็ต้องเปลี่ยนแบบคอนติเนียก็ต้องจำว่าใช่คอนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเปลี่ยนไปตามแบบน้องไปไหนนะ
ที่ไปเรียนเมืองนอกอ๋อใช่ที่ไปอังกฤษไปอังกฤษจริงจริงไปอังกฤษจริงๆอากาศร้อนมากอะไรเงี้ยก็ต้องใส่ชุดที่มันแบบหนาวๆใช่แบบมีผ้าเพิ่นคอมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอากาศเมืองไทยแต่ชุดสวยทุกชุดค่ะใช่ชุดสวยทุกชุดรู้สึกว่ามันจะมีแบบความเป็นไทยเข้าไปแทรกแบบเยอะมากๆเลยเหมือนวันนั้นใส่อะไรนะหนักไหมชุดหนักค่ะมีสุ่มด้วยสุ่มที่ทำให้พองๆคือมันเหมือนใส่หลายชั้นแต่มันทำให้ชุดแบบว่าสวยอะไรแกนส์ภาษาทั้งเสื้อผ้าอีกหนักนะคะเรื่องนี้หนักหนักเลยแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีเป็นประสบการณ์ที่อาจจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะเจอบทบาทอะไรจะได้แบบสู้ไม่ถอยตอนนี้ก็ออกมาใช้บ้างนะได้เรียนรู้สับใหม่เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมแปลกสับแปลกเยอะก็เยอะแต่แบบใช้ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ติดไหมมีติดเอามาใช้ในชีวิตจริงปะมีบ้างหรือไม่มีเหลือเกินคือมันออกมาเองอ่ะโดยที่เราพูดเพราะเราพูดมาทุกวีกับประมาณ3วันในวีคนึงอ่ะจะพูดติดใช้ก็เลยติดแต่การันตีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยสิว่าหวานร้อยหรือหวานเกินร้อยหลากหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายจริงๆพูดไม่ได้เลยหนูร้องไห้บ่อยมากเลยมันอาจจะขมก็ได้นะคะโอ้หวานติดขมหรอหวานติดขมไปปลายหรือเปล่าแต่ก็เป็นสิ่งที่คนขาดไม่ได้นะหวานติดขมพวกกาแฟเขากินทุกวันนะใช่เห็นไหมล่ะมันก็ต้องมีบ้างใจมันจะเต้นแรงหรือเปล่าก็ต้องรอดูมันก็ต้องเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าวันที่4สิงหาค่ะ4สิงหาทางช่องผมไว้ฝากเลยครับค่ะก็ฝากปิ่นพักด้วยนะคะที่ช่อง Workpoint หมายเลข23วันที่4สิงหานะคะ 4:15 เจอกันตอนแรกค่ะงานกาล่าเอ๊ะพูดได้เหรอพูดได้กาล่าพูดได้28พูดได้แล้วใช่ป่ะแฟนๆจะได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็งานกาล่าของปิ่นพักนะคะก็จะมีโชว์พิเศษแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะได้รับชม EP 1ไปด้วยกันก็ตื่นเต้นเนาะเราไม่เคยไม่ได้เห็นเลยอ่ะตอนที่เราว่าลงใหญ่มากด้วยใช่ปะเป็นสถานที่จัดใหญ่เลยก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะใช่เต็มที่นั่งได้ยังคะตอนนี้คุณยังไม่ได้จองก็จะแบบว่าโอ้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแฟนๆจะให้กำลังใจโอ้ยฝากกดด้วยนะคะใช่ใช่มาเจอกันนะคะมาเจอกันจริงเหรอคะว้ายก็ช่วยๆกันค่ะคุณพี่วันนี้เห็นแฟนๆก็สู้นะในทวิตเตอร์ได้เอาประวัติศาสตร์กี่วินะคะในการกดปัดช่วยรอบกาล่าช่วยกันช่วยกันกดดีกว่าเดี๋ยวมันไม่หมดเออใช่ถ้าเพิ่มติดอะไรไหมคะให้มันหมดก่อนดีกว่าเขินเอาฝากไปกดบัตรกันเยอะๆนะครับวันที่เท่าไหร่ค่ะ28ใช่ไหมใช่เจอกันวันที่28แต่ว่ากดบัตรวันไหนยังวันที่13หาเหรอชัวร์ขอชัวร์กันได้ไหม13สิงหาอะไรหนู EP 1เริ่ม4กด13ดูตอนไหนอ๋อจริงหนูไม่ต้องบอกวันก็ได้นะปรับกฎบัตรก็ได้นะใช่ไม่ดีต้องดูวันที่ถูกแล้วติดตามในเพจขอโทษค่ะนอนน้อยงงแล้วฝากกดบัตรหน่อยลูกก็ฝากกดบัตรด้วยนะคะมาเจอกันวันที่28ดู EP 1พร้อมกันนะคะทุกคนได้เห็นคุณฟีนไม่ค่อยสบายเหรอคะอ๋อเพิ่งไปอันนี้ผ่าตัดไซนัสอักเสบมันมีแบบก้อนเนื้อในจมูกค่ะทั้งสองข้างเลยเนี่ยหนูต้องไปหาหมอผ่ามาแล้วหรือยังหรือผ่าแล้วค่ะพักฟื้นอยู่เพิ่ง5วันเอง5-6วันใช่มีอาการแบบว่าตั้งที่ไงบ้างโอ้ยาที่กินผลข้างเคียงเยอะมากแบบนอนไม่หลับใจสั่นแล้วก็ปวดท้องกดในกระเพาะจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือดจะเหมือนเราผ่าตัดเพิ่งเสร็จอะเลือดมันยังแบบอยู่ในข้างในใช่ก็ต้องล้างจมูกแล้วก็ต้องซักชันมันออกเดี๋ยวต้องไปหาหมอให้หมอดูดออกให้ใช่เมื่อกี้ก็แบบโดนควันทูบแล้วมันก็จะไหลหนูก็ต้องแบบ
เอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนอันนี้ผ่านมานานห้าห้าหกวันใช่ที่แล้วค่ะจริงเหรอคะยังไม่บวมด้วยนะผลไม้ที่เขาช่วยเราหายอร่อยค่ะผลไม้อร่อยเบ๊กดูแลเป็นไงบ้างคะเบ๊กส่งกระเช้าผลไม้ไปให้จ้าจริงๆอ่ะเบ๊กไปหาด้วยนะเบ๊กเอาไปวางอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ฟินพักผ่อนอยู่ก็เลยอยากให้ปล่อยให้พักผ่อนใช่แต่ว่าก็คิดว่าถ้าได้กินผลไม้ก็น่าจะดีขึ้นเร็วๆอาจจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องตอนนั้นใช่อยากให้พักผ่อนมากกว่าเพราะว่ามึนมากแบบยาสลบมันแบบมันไม่รู้เรื่องจริงใช่ค่ะกังวลในการทำงานหลังจากนี้ไหมครับจริง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 กังวลตั้งแต่ก่อนที่จะแบบนัดผ่าแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ผ่าดีกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าแบบอาการมันมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตตลอดค่ะแต่ว่าก็พยายามรักษาตัวก็ประคองอาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่มันมีทางเลือกในการรักษาเป็นจริงไม่มีค่ะคือต้องผ่าอย่างเดียวใช่เพราะว่าหนูเป็นหนูปวดจนแบบคือมันทำงานไม่ได้อ่ะแบบเสียงมันหายตลอดแล้วลงคอเสียงหาลงคอเป็นเลือดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันพอซีทีสแกนแล้วมันต้องผ่าจริงๆเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วเลยมันเหมือนมันอักเสบจนมันเลื้อรังมากมันเอฟเฟกต์หลายๆส่วนใช่เอฟเฟกต์เยอะมากค่ะคือมันไม่สามารถแบบมันปวดไปทั้งไมเกรนปวดแบบเสียงก็ไม่มีด้วยก็เลยป่วยมานานเลยโอ้น่าจะหลายปีแล้วค่ะสิ่งนี้แบบอยู่กับหนูหลายปีแล้วมันก็เป็นมาตลอดแล้วจนแบบพอมีเวลาว่างหาหมอก็คือพอส่งกล้องแล้วหมอก็ไล่ไปทำซีทีสแกนเลยอ่ะก็เลยรู้แล้วว่าแบบต้องผ่าแน่เลยแต่เพิ่งมาเลื้อรังช่วงอาการมันกำเริบมากคืออาการมันกำเริบคือจากแบบมันนอนไม่พอด้วยแล้วก็พักผ่อนไม่พอทำงานหนักมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะก็ปกติแล้วร่างกายมันคงไม่ไหวของมันจริงๆก็เลยเลือกรักษาเจ็บกระจกหนูไม่รู้จบหรือเปล่าใช่แต่ก็อาจจะอยากให้มันดีขึ้นสักระยะหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าหมอบอกว่ามันไม่มีทางหายขาดอยู่แล้วโรคเนี้ยใช่ค่ะแต่ก็คงจะดีขึ้นใช่หวังว่ารอสักเดือน2เดือนถ้าสมมติว่ามันไม่มีเลือดแล้วไม่มีเสมหะลงคอแล้วก็น่าจะดีขึ้นช่วงนี้ก็คือฟอลโล่กับหมอใช่ค่ะฟอลโล่กับหมอต้องให้หมอแบบช่วยดูจริงๆมันต้องเอากล้องเข้าไปข้างในอ่ะหนูไม่สามารถเห็นแต่งานเราก็ทำทุกวันนะเราจะวางหมอพยายามอยู่ค่ะดูแลเขาดีหรือเปล่าคุณเบกกี้ครับช่วงนี้พอกันค่ะพอกันเลยค่ะผัดกันป่วยสุดๆเลยค่ะใช่แต่ก็จะคอยให้กำลังใจกันละกันว่าแบบว่ายังไงก็ต้องสู้ไม่มีออปชั่นอื่นค่ะสู้ค่ะสู้อย่างเดียวใช่แต่ก็ป่วยอย่างนี้ต้องไปรับวัคซีนหรือเปล่าโอ๊ยเดี๋ยวนะหนูได้ข่าวเห็นอะไรแบบแฟนไม่ซีหนูทักไปใช่ป่ะบอกว่าคันแก๊สนะน้องยังไม่ใช่ของหนูค่ะของแม่นี่ก็เลยบอกว่าไปเรียนขับรถก็เลยว่าเป็นรถแม่รถแม่ใช่เพราะหนูซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่แต่ว่าของหนูยังไม่ออกรอก่อนอีกนิดนึงใช่ครั้งนี้เปย์คุณแม่ช้ำเหมือนกันนะครับเมื่อกี้จริงๆอยากซื้อรถให้แม่นานแล้วแต่ว่าต้องทำงานเยอะๆก่อนใช่แต่ว่ารู้สึกว่าแม่น่าจะแบบแฮปปี้กับสิ่งนี้ในตอนนี้แบบว่ารู้สึกอยากให้มากๆแล้วพอเรามีแบบว่าโอเคกำลังที่จะซื้อให้ได้ก็อยากซื้อให้เลยแล้วก็ของตัวเองรอก่อนไม่เป็นไรเอาขับเลยได้ก่อนมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวช่วงว่างๆอ่ะหนูจะไปเรียนแล้วแล้วก็ได้ไปกับผีปุ๊บหนูจะออกรถเลยแล้วมีรถแล้วให้คุณแม่สอนขับไปในตัวเลยมั้ยลูกเองไงคุณแม่สอนขับแล้วไปในตัวเลยมั้ยจริงๆหนูมีพื้นฐานแล้วนะคะเพราะว่าหนูขับหนูเครียดเหมือนฟินมีคำอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำอยากจะรีวิวกันหนูมีพื้นฐานนะพื้นฐานขับแต่ไม่พื้นฐานเบรกมีตรงอย่างเดียวหรอมีตรงอย่างเดียวแล้วถ้าเบรกคือคนเบรกคือปีนใช่ไหมคือหนูก็คิดว่าแบบถ้านั่งรถน้องหนูต้องปวดขาแน่เพราะว่าเบรกแทนแน่เลยเพราะเบรกจุกแบบเข้าใจคำว่าเบรกอย่างเงี้ยแบบจุกกับแบบจุกเนี่ยคุณแม่ว่าไงบ้างดีกว่าเบรกกี้ฮะกับของขวัญก็ดีใจมากๆจริงๆแม่ก็บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแบบนี้ให้หรอกแบบว่าแค่แบบหนูเป็นเด็กดีแม่ก็ดีใจแล้วแต่ว่าอยากซื้อเป็นแบบสิ่งที่เล็งไว้นานแล้วเราก็ได้ซื้อสักทีก็อวยพรกับแม่บ้างอะไรอวยพรกับแม่บ้างอ๋อแม่
แม่ก็บอกว่าขอให้เป็น good girl ตลอดไปขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันเนี่ยคือแม่ขอแค่นี้เลยขอให้มีรอยยิ้มในทุกๆวันก็เดี๋ยวขับรถคล่องก็จะไปรับพี่ปีนเนาะอ่ะไปถึงเบรกก่อนใช่ไหมปีนบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวพี่ขับให้ก็ได้หรือให้หนูแว้นมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขับให้แล้วก็ขี่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ้างคนขับรถเถอะค่ะ